สวัสดีครับมาพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กจากตัวเกมหรือเปล่าหรือว่าตัวเกมตั้งใจให้เกิดนะครับถ้าตัวเกมตั้งใจโอ้โหบอกได้เลยว่าฟาร์มกันเมามันอย่างแน่นอนนะครับเป็นส่วนของกาชาพอยต์นะคือผมเนี่ยไปจับผิดได้นะครับใน ID รองๆของผมนะครับว่าเฮ้ยกาชาพอยต์ปกติ ID รองๆของผมเนี่ยถ้ามันครบร้อยเนี่ยผมมักจะเปิดนะครับกาชาพอยต์เนี่ยแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเองวะคือเมื่อวานทุกๆ ID นะครับรวมถึง ID ซื้อมาปั้นแจกเนี่ยผมก็จะเก็บสเตทพิเศษโคโรโบนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีตัวเลขกาชาพอยต์เพิ่มขึ้นมาได้เองครับอย่าง ID หลักเนี่ยปกติมีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่รอบโคโรโบมาสไรเดอร์นะครับที่เปิดหา Black RX เนี่ยแล้วผมจากนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดอีกเลยนะผมเก็บการ์ดเฉพาะมายาวๆเลยนะครับแล้วพอเอา ID หลักนะครับไปฟาร์มครับในส่วนของตั๋วนะครับตั๋วที่ใช้ใน State Event น่ะก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมการ์ดเฉพาะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูกันนะครับตัวเลขกาชาพอยต์1328นะคือตอนนี้เนี่ยผมใช้ทั้งตั๋วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งขนนกนะครับในการเก็บสเตทอีเวนต์นะตอนนี้คะแนนมาเพียบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแยกทำคลิปอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าคนโกงนะครับในส่วนของสเตทอีเวนต์ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่จับผิดยากอยู่เหมือนกันนะวันนี้มาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคือผมเนี่ยลองไปฟาร์มนะครับเนี่ยเพราะว่าตั๋ว State Event เนี่ยมันจะได้รับแบบสุ่มนะครับในการเล่น State หลักนะครับState พิเศษจุติแล้วก็หอคอยอนันต์นะครับเฉพาะช่วงนะครับคือผมเลยคิดว่าให้ตัวเกมอาจจะตั้งใจหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเปิดอีกแค่12วันเท่านั้นนะเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่านะครับเมื่อกี้1328นะเดี๋ยวผมจะไปเล่น State พิเศษดูนะครับก็ดาวเคราะห์ยัตเตอร์แมนนะครับควรจะต้องมาเก็บนะครับคือมันจะสุ่มดรอปนะครับถ้าไม่ดรอปก็เหมือนกับว่ากาชาพอยต์จะไม่เพิ่มนะผมมีความรู้สึกว่าคิดว่าน่าจะใช่ 100% นะครับว่ากาชาพอยต์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ได้รับการดรอปตั๋วนะครับตั๋วใน State Event นะครับเดี๋ยวลองดูคือด่านย่อยๆเนี่ยผมลองไปเล่นดูแล้วมันออกค่อนข้างจะยากนะคือแม้ว่ามันจะใช้ทีละ1คนนะครับลองดูเผื่อบางคนอาจจะโชคดีมากกว่าผมนะครับขนนกได้เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆในทุกโหมดครับว่ามันจะเพิ่มจริงหรือเปล่าเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยพอจะมีขนนกเยอะอยู่นะครับก็ไปฟาร์มกันได้นะคือได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเพราะว่าในส่วนของกาชาพอยต์เนี่ยแม้ว่ามันจะแลกได้แค่กบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้กบอัลตร้านะครับ8ดาวมันก็จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มเรนเจอร์แม็กได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือถ้าเกิดไม่ใช่บั๊กเนี่ยผมว่าขนนกเดือนนี้เนี่ย ID 1กับ2ผมน่าจะหมดตัวได้เลยนะยังไม่ดรอปนะครับคือดรอปยากอยู่เหมือนกันแต่มันก็ดรอปเป็นช่วงๆนะคือถ้าเกิดช่วงไหนที่มันดรอปออกมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็เพียบเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่จับผิดไปด้วยกันนะคือผมคิดว่า 100% ละเพราะว่าผมสังเกตมาหลาย ID แล้วนะครับคือกำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงเนี่ยจะได้ทำคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลืม1328นะครับในส่วนของการชาร์พอยต์นะคือผมคงจะเก็บยาวๆนะครับสำหรับ ID 1กับ2เพราะว่ากบเนี่ยมีเยอะมากพอผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเฮ้ยทำไมไม่ดรอปสักทีนึงดรอปยากมากเดี๋ยวผมคงจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นดูบ้างนะถ้าเกิดมันไม่ดรอปนะครับเพราะว่าในเศษพิเศษนี่คือทุกด่านนะครับทุกด่านดรอปหมดเลยนะเดี๋ยวผมมาเก็บให้ดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีจุตินะครับคือตอนนี้ผมกำลังจะปั้นตัวนะครับโบยากี้นะครับเป็นอัลตร้า1ตัวแล้วก็ไฮเปอร์1ตัวแล้วก็จะเอาไปใช้นะครับในส่วนของสเตทอีเวนต์เพื่อที่จะเอาโบนัสเพิ่มนะผมก็เลยไล่เก็บอยู่เหมือนกันนะครับดรอปไหมเอ้ยไม่ดรอปแล้วอะทำไมอะตัวเกมปรับอัตราหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปเล่นโอ้ยขนนกได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปเล่นเศษจุติดูดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะปั้นโบยากี้อาจจะเล่นระดับยากให้ดูนะครับแฟรงกี้นะครับเป็นธาตุไม้ต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงโอ้ไม่มีความสามารถที่แนะนำเลยรอบนี้จะรอดไหม
โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็เก็บจุติแบบนี้นั่นแหละก็คัดตัวชนะคาดนะครับแล้วก็ใช้เรนเจอร์พวกที่แบบยิงหนักๆหน่อยเงี้ยเนี่ยมันก็จะจบไวนะนะครับใช้ตัวชนะธาตุอาจจะดูจะดรอปไหมแถมไหมได้แล้วนะครับนี่1อันตามมาโอ้โหแฟงกี้ไม่ออกเมื่อกี้นะครับ1 3 2 8เดี๋ยวไปดูที่การช่างพอยต์มันจะต้องเป็น1 3 2 9นี่เพิ่มจริงๆด้วยเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นอีก1รอบนะครับอ่ะ1 3 2 9นะครับคืออย่างที่บอกว่า ID รองของผมเนี่ยผมได้จับสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันเพิ่มเยอะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เล่นเสร็จพิเศษเนี่ยมันดรอปออกมาเยอะมากนะครับคือดรอปเยอะเลยทีเดียวอ่ะออกมาแบบติดรัวๆเลยนะครับผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยดูเหมือนการเจ้าพอยต์มันจะเพิ่มเยอะจริงๆอ่ะผมก็เลยบอกว่ามาจับสังเกตเลยนะครับว่ามันมาจากไหนคือพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเพิ่มก็เลยดูว่ามันมาจากไหนนะครับก็เห็นว่าทุกครั้งนะครับที่ดรอปตัวนะครับดรอปตัวสเตจพิเศษน่ะปรากฏว่ามันก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งฮะดูนะครับเฮ้ยดรอปยิกๆเลยตรงนี้เดี๋ยวผมคงจะมาเล่นสเตจจุตินะครับเพราะว่ากำลังต้องการแฟรงกี้อยู่นะไปดูกันครับ1130โอเคเพิ่มจริงๆด้วยนะใครที่อยากจะฟาร์มนะครับก็ต้องรอดูนะไม่รู้ว่าตัวเกมตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตั้งใจเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีก12วันนะครับสำหรับสเตจอีเวนต์นะเพราะว่ามันจะดรอปแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นตั๋วนี่ไม่น่าจะดรอปยาวๆนะน่าจะดรอปตามช่วงเวลานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เก็บดูนะนี่โอ้โหเป็นไงล่ะใครมีขนนกเยอะๆนะครับก็นี่มาอีกแล้วนะครับถ้าเกิดปลาเนี่ยมันจะมาทีๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับจะต้องเป็น1331แล้วนะ1331จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบแบบสุดท้ายดูนะครับก็คือการเล่นสเตจหลักด่านย่อยๆนะคือผมลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาด่านนี้ด้วยกันคือมันดรอปค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวโอเคใช้ปล่อยตัวเองดีกว่านะครับคือลองดูแล้วก็แนะนำว่ามาบอกกันด้วยนะครับว่ามันดรอปเยอะไหมสำหรับด่านล่างๆคือผมเนี่ยเล่นหลายรอบแล้วมันถือว่าดรอปค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนกับเล่นสเตจจุตินะครับหอคอยอนันต์โดยเฉพาะหอคอยอนันต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดรอปดีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอเล่นสัก3ตาดูนะครับว่ามันจะดรอปไหมเดี๋ยวจะเต็มนะเดี๋ยวที่จะเต็มเพราะว่าเรนเจอร์ของผมเนี่ยมันใกล้จะเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวขอเล่นอีกสัก2ตานะเผื่อจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะไปเล่นสเตจไหนเพื่อที่จะฟาร์มครับเพราะว่านอกจากการที่เราจะได้นะครับตั๋วสเตจอีเวนต์ยังได้การซัพพอร์ตแบบงงๆด้วยนะผมว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือตอนนี้น่าจะฟาร์มกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมเล่น2รอบก็พอเหมือนจะไม่ดรอปละเดี๋ยวผมไปเล่นหอคอยอนันต์ให้ดูกันนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเก็บกบไฮเปอร์มาตีบวกนะครับทีมผมจัดไว้แบบนี้เคยแนะนำเทคนิคไปแล้วนะครับแล้วก็กดออโต้เล่นไปเลยนะครับเมื่อกี้1 3 3 1นะนี่ครับมันจะได้จบไวๆนะหอคอยอนันต์คือเล่นแบบนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็จบแล้วแล้วค่อยมาไล่เก็บภารกิจที่หลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหอคอยอนันต์จะเป็นยังไงรอบแรกยังไม่ดรอปครับเดี๋ยวผมขอเล่นสัก2ด่าน3ด่านดูนะครับว่าอัตราการดรอปเนี่ยที่ไหนจะดูดีกว่ากันคือสเตจพิเศษเนี่ยยังไงเหมือนบังคับเราต้องเล่นอยู่แล้วนะแต่เหมือนในส่วนของจุติเนี่ยจะได้ดีเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับใครมีเรนเจอร์ประมาณนี้นะครับก็จัดไปเล่นในหอคอยได้นะครับมันก็จะจบไวนะเกียร์ใส่เกียร์เซตรถคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะถ้าเกิด2ด้านยังไม่ดรอปเดี๋ยวผมจะไปเล่นจุติอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าจุติเมื่อกี้ดรอปมา 100% เลยนะถือว่าดรอปดีมากแต่ว่าช่วงวันสุดท้ายวันที่31เนี่ย ID ซื้อมาปั้นแจกผมเล่นเนี่ยมันดรอปเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยสังเกตเห็นได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตั๋วกาชามันไม่มีกาชาพอยต์อยู่แล้วไงผ
พอไม่มีการ์ชั่นพอยต์ปุ๊บนะครับไม่ดรอปนะครับก็แสดงว่าหอคอยอนันต์อาจจะดรอปไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เมื่อไปเทียบกับเตตุติเดี๋ยวขอเล่นอีก1รอบนะครับนี่ผมเล่นระดับยากนะจัดเดนเจอร์ธาตุไฟมายิงไม้นะครับคือถ้าเกิดใครที่เล่นไม่ค่อยผ่านเนี่ยแนะนำว่าให้จัดตัวชนะทางธาตุเป็นหลักก่อนนะครับแล้วค่อยหาตัวที่มีสกิลที่แนะนำคือเดนเจอร์คือบอสบางตัวเนี่ยสกิลมันโหดนะเราอาจจะต้องใช้สกิลที่แนะนำนะครับเป็นพิเศษนะมันก็จะช่วยได้ดีนะครับอันนี้ครับแล้วแต่รอบนะคือบางรอบถ้าเกิดมันยิงเข้าดีเนี่ยยิงที2ทีก็ตายเลยนะครับถ้าบางรอบยิงไม่ค่อยเข้าก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่รับรองได้เลยว่าจบง่ายผมเล่นแค่ระดับยากนะครับเพราะว่ามันจะจบง่ายมากนี่ดรอปทุกรอบเลยเฮ้ยสุดยอดว่ะแฟรงกี้เดี๋ยวผมขอเล่นอีกรอบนึงแล้วกันว่ามันจะดรอป 100% จริงๆมั้ยแต่มันใช้เยอะปัญหาคือมันใช้เยอะเดี๋ยวอีก1รอบผมขอไปลองเล่นนะครับเป็นด่านระดับง่ายสุดแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะผมต้องการแฟรงกี้นะครับไปอัพเกรดโบยากี้นะครับเดี๋ยวโบยากี้ผมค่อยทำคลิปรีวิวให้ดูนะคือตอนนี้ปั้นมาแล้วนะครับคือปั้นมาเพื่อใช้ในสเตทอีเวนต์นะครับถ้าเกิดน้องๆเล่นกันใหม่ๆระดับยากอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าตัวกระต่ายเนี่ยมันจะมาสแปดป้อมแตกแน่นอนคือป้อมเนี่ยน่าจะอัพกันไม่ทันนะแต่ของผมเนี่ยอัพมาสูงละ ID 1234นะครับเล่นสเตทตุติแบบนี้สบายๆเลยถ้าไม่มีตัวชนะทางธาตุก็ใช้การคัดเพื่อนโหดๆมาตีก็ได้นะครับช่วยได้เช่นเดียวกันนะระดับยากมากเดี๋ยวนี้ผมไม่เล่นละจุติมันไม่ใช่อะไรนะครับมันใช้เวลานานนี่ดรอป 100% เลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวผมขอเล่นระดับง่ายดูสัก1รอบแล้วกันนะครับเล่นง่ายมากดีกว่าดูว่าง่ายมากจะดังดรอปไหมผมจะใช้ทีมแต้มกบ 100% 2ทีมเลยนะครับเผื่อที่จะดรอปได้แฟรงกี้นะครับแล้วก็รัวขีปนาวุธนะครับแต่ดาเมจพวกนี้น่าจัดทีเดียวเปี้ยงครับนี่ทีเดียวเปี้ยงเลยระดับง่ายมากดูว่าดรอปไหมปึ๊บปิ้งเฮ้ยได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมขอเล่นอีกหนึ่งทีนะครับง่ายมากแต่มันใช้ขนเยอะอ่ะ5ขนโอเคคุ้มนะ5ขนต่อ1กระชับพอยต์นะครับเฮ้ยน่าจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะตอนนี้น่าจะไป1333 1334แล้วมั้งโอเคล่ะมาแนะนำกันประมาณนี้นะครับโอเคไม่ดรอปละแสดงว่าเหมือนมันจะดรอปในด่านที่ยากๆสักนิดนึงนะครับไปดูกาชาพอยต์กันนะครับนี่ขึ้นมาละ1334ขึ้นมาทีละ1นะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับมาแนะนำสุดท้ายนะครับคือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็สุ่มนะสุ่มทุกครั้งนะครับที่เล่นสเตทหลักสเตทพิเศษจุติแล้วก็หอคอยอนันต์นะครับก็จัดเฉพาะช่วงสเตทอีเวนต์เท่านั้นก็แสดงว่าหลังจากหมดกิจกรรมวันนี้ก็ไม่มีแจกแล้วนะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงอะไรช่วงแจกโชคหรือเปล่าช่วงคืนกำไรหรือเปล่านะจากโตเกมนะครับก็ลองดูนะผมคิดว่าอาจจะแบบโตเกมตั้งใจมั้งว่าจะให้การ์ชาพอยต์คืนแก่พวกเรานะครับสำหรับคนที่เปิดแล้วเกลือนะโดยเฉพาะไอดีดักของผมนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ